มาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุคาร์บอมในเมืองหลวงของอิรักมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนและบาดเจ็บจำนวนมากมีการเผยแพร่วิดีโอในโซเชียลมีเดียเหตุระเบิดคาร์บอมที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองในกรุงแบกแดดของอิรักซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย51คนและบาดเจ็บอีกกว่า60คนโดยเจ้าหน้าที่คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนเหตุระเบิดเกิดขึ้นในเขตอัลบายาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะโดยกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศทางเว็บไซต์สำนักข่าวอามักซึ่งเป็นเครือข่ายของ IS ว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อสังหารชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่ง IS ถือเป็นพวกนอกศาสนานับเป็นเหตุโจมตีตลาดขายรถยนต์ในกรุงแบกแดดเป็นครั้งที่2ในสัปดาห์นี้โดยเมื่อวันพุธมือระเบิดฆ่าตัวตายปลดชนวนระเบิดในรถกระบะบนลานจอดรถของศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2ในเขตซาดีซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนโดย IS โหมก่อเหตุระเบิดหลังสูญเสียเมืองโมซุนด้านตะวันออกซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญให้แก่กองทัพอิรักเมื่อเดือนก่อน